สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอาลายแหวนน้ำหนัก1บาทมาให้ชมกันนะคะแหวน1บาทเนี่ยก็จะไม่ได้สต็อกลายเยอะมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยที่มีครบทุกไซส์ก็จะเป็นพวกแหวนเกลี้ยงนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็แหวนแฟชั่นก็จะมีลายอยู่นิดหน่อยไม่มากถ้าเทียบกับพวกน้ำหนัก1สลึง2สลึงหรือครึ่งสลึงนะคะเพราะว่าแหวน1บาทเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะนานๆจะมีคนถามหาสักทีนึงนะเดี๋ยวจะเอามาใส่ให้ดูทีละวงนะคะมาดูที่เซตแรกกันก่อนเลยนะคะแหวนน้ำหนัก1บาทลายดอกไม้นะคะก็จะมีลายประมาณนี้แต่ละวงก็ค่อนข้างอลังการเลยทีเดียวนะคะใส่ขึ้นนิ้วมานี่รับรองเลยเดินไปทางไหนต้องมีแต่คนทักนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างเด่นเลยวงขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูทีละวงนะคะวงแรกนะคะจะเป็นลักษณะเป็นดอกไม้พุ่มๆนะคะแล้วก็ประดับด้วยเพชรสังเคราะห์เม็ดเล็กๆน่ารักมากๆนะคะเนี่ยค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้ก็เต็มหน้านิ้วเลยนะคะเนี่ยค่ะตัวก้านจะเป็นก้านเดี่ยวขัดทรายนะคะประมาณนี้ตันๆเลยน้ำหนัก1บาทนี่ไม่ต้องพูดถึงความทนนะคะต้องทนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะใส่ก็ไม่ต้องระวังเท่ากับพวกแหวน1สลึง2สลึงนะคะลายต่อไปใครไม่ชอบแบบดอกไม้เป็นพุ่มๆชอบเป็นดอกเดียวเลยก็วงนี้นะคะสวยน่ารักมากวงนี้เนี่ยค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เป็นดอกไม้ดอกเดียวเลยมีเกสรตรงกลางนะคะแล้วก็มีกลีบดอกไม้5กลีบน่ารักตรงด้านข้างนะคะทำเป็นก้านแล้วมีใบไม้ให้ด้วยตรงตัววงก็จะเป็นก้านเดี่ยวแล้วก็เป็นขัดทรายนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆนะคะแบบใส่เครื่องประดับชิ้นเดียวจบเลยนะคะลายต่อไปเลยลายนี้ดอกไม้ดอกเดียวอันนี้สวยตรงกลีบดอกไม้นะคะเขาจะทำเป็นงานฉลุสวยงามมากนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นลายขนแมวแล้วก็ฉลุนะคะเป็นรูๆตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะน่ารักมากใส่ออกมาก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะตรงตัวก้านเหมือนเดิมค่ะงานส่วนใหญ่ตัวก้านจะเป็นก้านเดี่ยวแล้วก็เป็นงานขัดทรายนะคะลายต่อไปเลยอันนี้ต้องขอบอกว่าน่ารักมากน่ารักมากๆนะคะลายนี้เป็นดอกไม้เป็นพุ่มเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ฝั่งเพชรสังเคราะห์เม็ดเล็กๆด้วยนะคะจะมีความวิบวับของเพชรอยู่นะคะเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆค่ะนี่เล็กๆแต่รวมกันหลายๆดอกใส่ขึ้นมาก็ใหญ่เต็มหน้านิ้วประมาณนี้นะคะวงต่อไปลายดอกไม้อีกเช่นเคยนะคะเป็นดอกไม้3กลีบนะคะมี3กลีบแล้วก็เป็น3ดอกเนี่ยค่ะตรงตัวก้านก็เก๋ๆนะคะนี่ค่ะทำเป็นแบบลายขัดทรายเนี่ยค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะดูไม่ใหญ่มากนะถ้าเทียบกับวงอื่นๆที่2สามวงที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะดูแบบพอดีมือนิดนึงไม่ใหญ่มากนะคะวงต่อไปค่ะวงนี้นี่ค่ะอันนี้จะทำเป็นงานตอกลายนะคะเนี่ยค่ะตอกลายไทยๆสวยงามมากนะคะตรงตัวก้านแล้วก็อันนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นฟรีไซส์นะคะสามารถปรับไซส์ได้ตามขนาดนิ้วคนใส่เลยนะคะนี่ค่ะใส่ออกมาก็จะเต็มนิ้วประมาณนี้โอ้ยสวยๆทุกวงเลยนะคะนี่เพิ่งผ่านไปประมาณ6วงเองนะคะสวยงามมากแหวน1บาทนะคะมาที่เซตต่อไปเลยนะคะเซตต่อไปจะเป็นลายแฟชั่นนิดนึงนะคะจะมีทั้งลายผีเสื้อนะคะลายใบไม้นะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูทีละวงเลยค่ะวงแรกนี่เก๋มากเก๋มากนะคะวงนี้นะคะค่อนข้างแฟชั่นเลยทีเดียวนะคะนี่ใส่แล้วดูดีมีสไตล์นะคะแล้วก็ตรงตัววงก็เหมือนเดิมส่วนใหญ่จะเป็นงานประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนะคะขัดสายตันๆเลยนี่ค่ะวงแรกวงต่อไปลายนี้สวยมากนี่ค่ะเป็นลายผีเสื้อนะคะแล้วก็ประดับเพชรสังเคราะห์ตรงนี้ตรงปีกใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เนี่ยค่ะทำเป็นลายฉลูสวยงามมากนะคะสองข้างนี่ตัวเรือนเป็นลายขัดทรายนะคะนี่ค่ะ
วันนี้ก็คือเอามาให้ดูเป็นน้ำหนัก1บาททั้งหมดนะคะส่วนวงนี้น่ารักมากๆนะคะเป็นงาน3กษัตริย์นะคะเป็นรูปผีเสื้อแล้วก็มีดอกไม้ใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นทรงแบบว่าเรียวๆยาวๆไปตามนิ้วนิดนึงนะคะตรงตัววงขัดทรายเหมือนเดิมนี่ค่ะวงต่อไปวงนี้เป็นลายนกเป็นรูปนกนะคะนี่ค่ะรูปนกแล้วก็มีเหมือนทำเป็นกิ่งไม้กิ่งก้านไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงตัววงเป็นเรียบๆเหมือนเดิมขัดทรายนี่ค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้แหวน1บาทสังเกตทุกแบบเลยเนาะใส่ก็จะเต็มหน้านิ้วนะคะนี่วงนี้ก็สวยทำเป็นใบไม้ค่อยๆกันนะคะเป็น3ก้านแล้วก็ตรงตัววงเป็นเรียบๆธรรมดานะคะจะได้แบบว่าสะดวกในการหยิบจับอะไรเนาะไม่ต้องระวังมากนะคะนี่ค่ะวงนี้เลิศมากนี่ผีเสื้อปีกเป็นปีกนะคะเป็น 3D ออกมาเลยนี่ค่ะแล้วก็มีฝั่งพลอยสีๆนิดนึง3เม็ดตรงกลางเพิ่มความให้แบบดูมีสีสันขึ้นนะคะเนี่ยค่ะน่ารักมากๆตรงตัววงเรียบๆขัดทรายนะคะวงนี้สวยผีเสื้อ 3D นะคะต่อไปนะคะมาดูพวกลายมังกรลายพญานาคกันบ้างนะคะก็จะมีประมาณนี้เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นมังกร3ชิ้นนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นพญานาคน้ำหนัก1บาททั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูทีละวงค่ะตัวแรกเลยนะคะจะเป็นมังกรเหมือนเป็นมังกรพันรอบนิ้วเราเลยนะคะนี่ค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้น้ำหนัก1บาทนะคะดูตรงหัวมังกรชัดๆนะคะนี่ประมาณนี้นะคะวงต่อไปเป็นเหมือนกับว่าลักษณะจะคล้ายๆว่าเหมาะกับคุณผู้ชายนะคะเนี่ยค่ะจะดูแมนๆนิดนึงเนาะเป็นลายมังกรแล้วก็เป็นลายฉลุด้านข้างนะคะนี่สองข้างเลยวงนี้สวยมากตัววงเป็นเกลี้ยงๆธรรมดาคุณผู้ชายน่าจะชอบนะคะวงนี้แล้วก็มีเป็นแหวนฉลุนะคะฉลุลายมังกรคู่นะคะนี่เป็นมังกร2ตัวหันหน้าชนกันนะคะตรงตัววงจะทำเป็นทึบๆเลยนะคะหยิบจับของสะดวกไม่เกี่ยวไม่อะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะวงนี้ก็คุณผู้ชายใส่ได้เนาะนี่ค่ะแล้วก็วงสุดท้ายจะเป็นแหวนพญานาคนะคะแหวนพญานาคนี่วงนี้สวยมากนะคะนี่ค่ะตรงตัวเหมือนเป็นพญานาคแบบว่าพันอยู่รอบนิ้วเรานะคะเนี่ยค่ะมีลายแฟชั่นอีกนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นงานลงยานะคะลายดอกไม้และอันนี้เป็นลายฉลุงานติดเพชรแหวนหน้ากว้างนะคะเป็นโลมาคู่อันนี้เป็นเหมือนใบมะกอกเรียงพันรอบนิ้วนะคะแล้วก็ส่วนแหวนหน้ากว้างๆพวกนี้อย่าลืมนะคะเวลาซื้อเผื่อไซส์ด้วยเนาะก็คือเผื่อไซส์ให้ใหญ่ขึ้นสัก 1-2 ไซส์จะใส่กำลังดีนะคะอันนี้เป็นแหวนโลมาคู่ค่ะใครถือเคล็ดเรื่องความรักอะไรเงี้ยนะคะถือว่าบางคนแบบถือเคล็ดเรื่องความรักใส่แล้วจะโชคดีเรื่องความรักนะคะอันนี้เนี่ยค่ะตันมากเป็นแหวนขัดเงานะคะนี่เป็นโลมาคู่แล้วก็อันนี้เก๋มากนะคะเป็นใบมังกอกเรียงกันนะคะเกือบเหมือนกับว่าทำเกือบรอบวงเหมือนกันเนาะตรงท้องวงจะไม่ฉลุรูตรงกลางเฉยๆเองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะข้างหน้าก็จะทำเป็นใบไม้ฉลุตรงกลางแล้วก็อันนี้เป็นงานลงยาค่ะดอกไม้น่ารักมากนะคะก้านจะเป็นก้านคู่เงาๆเนี่ยค่ะเป็นงานตอกลายลงยานะคะไทยๆใส่ขึ้นมาก็เต็มนิ้วประมาณนี้สวยงามมากนะคะส่วนอันนี้หน้าค่อนข้างกว้างซื้ออย่าลืมเผื่อไซส์ด้วยนะนี้น่ารักมากเนี่ยค่ะใส่แล้วเต็มนิ้วเลยนะคะเนี่ยค่ะสมมุติปกติใส่อยู่50ซื้อต้องซื้อประมาณ51 52นะ51 52เนี่ยจะใส่พอดีขึ้นนะคะแหวนหน้ากว้างอีกวงนึงนะคะนี่เป็นงาน2สีไม่ใช่ฝั่งเพชรนะคะตรงนี้ดูเผินๆจะเหมือนเป็นงานฝั่งเพชรเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเป็นงาน2สีแล้วเขาตัดลายเป็นจุดๆเฉยๆนะคะก็เลยจะเหมือนฝั่งเพชรเป็นเม็ดๆนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้อันนี้ก็แหวนหน้ากว้างเช่นกันนะคะ
สุดท้ายแล้วน้ำหนัก1บาทนะคะจะเป็นแหวนเกลี้ยงนะคะแหวนโดนัทแหวนกิฟต์แล้วก็เป็นแหวนหัวโป่งนะคะพวกนี้ก็จะเป็นออกแนวแบบผู้ชายใส่ได้นะคะเนี่ยค่ะจะประมาณนี้วงจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะใส่ให้ดูทีละวงมาที่แหวนกิฟต์ก่อนเลยนะคะแหวนกิฟต์จะเป็นกิฟต์3วงติดกันเหมือนกับว่าเราใส่แหวน3วงติดกันนะคะแต่ว่ามันไม่แยกจากกันเพราะมันมีกิฟต์หนีบอยู่ก็เลยเรียกว่าแหวนกิฟต์นะคะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้เนี่ยค่ะสวยงามมากนะคะแล้วก็แหวนหัวโป่งแหวนหัวโป่งเนี่ยจริงๆแล้วจะคล้ายๆกันเลยนะคะแค่ตัดลายแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะค่อนข้างใหญ่มากนะคะสำหรับคุณผู้ชายนิ้วใหญ่ๆอะไรเงี้ยใส่สวยเนี่ยค่ะใส่ออกมาจะใหญ่โตอลังการนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นแหวนโดนัทนะคะเนี่ยค่ะตรงกลางเป็นขัดทรายแล้วทำเงาข้างบนข้างล่างนะคะอันนี้ซื้อใส่เรียบๆนะคะใส่ติดมือได้ทุกวันนะคะแล้วก็แหวนเกลี้ยงแหวนเกลี้ยงนี่เราแบบว่าสต็อกไซส์ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะคะ1บาทสามารถเลเซอร์ชื่อนะคะตัวอักษรทั้งด้านนอกด้านในตัววงได้เลยนะคะแต่ว่าใช้เวลาอาจจะต้องรอประมาณ1สัปดาห์รอรับไม่ได้แบบรอรับเลยไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากนะคะวันนี้1บาทก็จบเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเอาสินค้าสวยๆมาให้ชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ